แอดมิชชั่นเรียลิตี้รายการนี้ของเราเป็นแอดคนเฮ้ยเย้เลยเติร์นเลยครับผมให้ผมก่อนเย้เลยครับมีกันก็พี่เติร์นนะครับจากกอดีมานะครับก็พี่สอนแกดเชื่อมโยงอยู่นะครับก็ขอทักทายน้องชาวเด็กพีทุกคนนะครับผมพี่เติร์นสั้นครับพี่หนุ่มเลยผมพี่ก็เช่นกันนะครับขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จครับโอ้โหนะครับอวยพรกันก่อนอวยพรกันเลยอวยพรโยนอวยพรต้อนรับตุ๊กจีนกันเลยจีนครับเอาละฮะนี่คือโพยที่น้องๆส่งคำถามมานะครับวันนี้ทุกคำถามที่น้องๆส่งผ่านมาทางเด็กดีก็ตามเฟซบุ๊กก็ตามวันนี้พี่รับได้รวบรวมมาถามพี่เติร์นกับพี่ตอนนี้มาที่พี่หนุ่มกันบ้างโอเน็ตวิทย์ซึ่งต้องสอบก่อนแกดด้วยครับโอเน็ตพี่น้องๆถามมาบอกว่าคืออ่านเนี่ยหนูก็อ่านนะครับพี่แต่อยากจะได้อะไรที่มันแคบนิดนึงเลยถามแบบตรงๆเลย3เรื่องที่มักเจอในโอเน็ตวิทย์เนี่ยบทเรียนไหนบ้างครับโอเน็ตวิทย์ถ้าแบ่งเลยนะครับมันจะมี4วิชาย่อยๆซ่อนอยู่ข้างในก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็โลกและดาราศาสตร์ถ้าถามนะครับถ้าถามพี่ว่าจะแบ่งเป็น2ซี่ครับคือน้องสายวิทย์กับน้องสายศิลป์ถ้าน้องสายวิทย์เนี่ยครับโลกและดาราศาสตร์ยังไงต้องอ่านครับเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อหาที่อยู่ในที่เราเรียนที่โรงเรียนหรือว่าที่เราไปกวดวิชาเลยแล้วเล่มโลกและดาราศาสตร์เนี่ยจะออกข้างในตรงๆถ้าอ่านเล่มของหนังสือกระทรวงนะครับที่ตรงประเด็นเนี่ยก็จะออกมากที่สุดโดยบทที่ออกมากที่สุดจะเน้น2อันนะครับคือธรณีสันฐานกับถ้าเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับจะออกระบบสุริยะระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยคือออกมากที่สุดถ้าเวลาเหลือน้อยบอกเพื่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าเหลือวันเดียวเนี้ยอ่านเทอร์นีสันฐานกับระบบสุริยะคือไม่พลาดชัวร์สองอันนี้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของฟิสิกส์เคมีชีวะพี่ก็จะแบ่งเป็นสายวิทย์กับสายศิลป์ครับถ้าเป็นสายวิทย์ให้เน้นบทตามที่บอกตามนี้ได้เลยครับคือถ้าเป็นในส่วนของชีวะเนี่ยให้เป็นเน้นในเรื่องพืชระบบนิเวศแล้วก็พันธุศาสตร์สามอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ3อันในแบบ10กว่าอันของชีวะที่เราไปสอบแพท2คือไปเน้นตรงนี้แล้วใช้ความรู้ตรงนี้ที่เราเคยใช้สอบแพท2เนี่ยพอเพียงส่วนเคมีนะครับก็คือให้ไปเน้นสารชีวะโมเลกุลกับปฏิกิริยาเคมีโดยเฉพาะสารชีวะโมเลกุลออกเยอะมากออกเยอะมากเลยครับตัวนี้คือให้เน้นมากหน่อยแล้วถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือให้ไปเน้นตัวที่เป็นกลศาสตร์กับรายละเอียดที่เหลือในหนังสือกระทรวงครับส่วนสายศิลป์นะครับสายศิลป์เนี่ยพี่แนะนำว่าให้เริ่มต้นจากหนังสือกระทรวงก่อนคืออ่านที่ครบถ้วนก่อนจากนั้นเนี่ยเจาะลงไปที่ข้อสอบเก่าแล้วดูเลยครับว่าข้อสอบเก่าเนี่ยลักษณะการถามของเขาเนี่ยเขาเน้นตรงไหนซึ่งไม่ต้องไปกังวลว่าจะออกคำนวณเยอะด้วยครับคือออกในนั้นแต่มีการวิเคราะห์นิดหน่อยถ้าน้องสายศิลป์เนี่ยก็คือให้อ่านตามหนังสือกระทรวงก็จบข้อสอบคือน้องสายศิลป์บางคนก็บอกว่าอยู่ที่โรงเรียนผมก็เรียนแต่วิทย์กายวิทย์ชีวภาพพอมาเจอแบบฟิสิกส์เคมีชีวะโมเลกุลอะไรเนี่ยคือแบบไม่รู้เลยคราวนี้ก็คือต้องเน้นแนวข้อสอบเก่าใช่ครับต้องเน้นแนวข้อสอบเก่าแล้วก็ถอยมาที่หลักสูตรของหนังสือกระทรวงครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่านลงไปอย่างละเอียดแล้วก็โดยเฉพาะข้อสอบที่มันอยู่ท้ายหนังสือกระทรวงนะครับครับหยิบเอามาปรับตลอดเลยหยิบเอามาปรับเปลี่ยนเลขเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ครับคำถามท้ายบทครับกระจัดเลยครับแล้วก็ถ้าบางอันก็คือมันจะมีคล้ายๆกับสิ่งที่น้องควรรู้ในหนังสือกระทรวงเลยนะในซอกในมุมตามหนังสือพวกนี้หยิบเอามาออกหยิบเอามาออกครับคือถ้าเน้นตรงนี้ก่อนเนี่ยจะไปได้เยอะเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยน้องสายศิลป์ไม่ต้องกังวลในมุมนี้นะครับเพราะว่าคู่แข่งขันในการเลือกอันดับคณะของเราเนี่ยสายศิลป์กับสายวิทย์มันแยกค่อนข้างชัดคือสายวิทย์ที่จะกระโดดมาสายศิลป์ก็มีไม่มากยกเว้นส่วนที่มันคาบเกี่ยวบ้างส่วนศิลป์คำนวณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นศิลป์คำนวณต่อศิลป์ภาษาที่เป็นกลุ่มศิลป์โดยเฉพาะเนี่ยเราแข่งกันเองครับก็คือแข่งในกลุ่มเด็กสายศิลป์กันเองใช่ครับส่วนน้องสายวิทย์ก็คือประมาณคิดว่ามีความรู้เท่าที่เราไปสอบแพท2แล้วเนี่ยใช้ได้ก็ขอให้เน้นโลกและดาราศาสตร์ครับย้ำตรงนี้เลยครับว่าตรงนี้เนี่ยสัดส่วนการออกก็เยอะด้วยแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องใจครับตอนนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมันเหมือนตอนต้นปีเนี่ยตอนสอบกรกฎาคมนี่ใจฟูเลยครับเผิ่งเสร็จแล้วก็มาตุลาพอสอบตรงปึ้งเนี่ยใจตกไปถึงตรงนี้ครับ
พอพี่ไปสอนตามโรงเรียนเนี่ยพี่ถามคำถามหนึ่งแล้วน้องจะจิตตกกันเลยคือให้กลุ่มนี้เนี่ยใครติดแล้วใครยังไม่ติดโอ้เป็นคำถามบาดใจมากน้องที่ติดแล้วแต่ยังไม่ติดเนี่ยมันจะเดินแยกเป็นสองฝั่งโดยอัตโนมัติด้วยนะครับเป็นแบ่งโซนเลยคือใครติดแล้วใครไม่ติดมันจะค่อยๆขยับแยกมาเป็นสองส่วนน้องที่ยังไม่ติดเนี่ยมันจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าว้าวุ่นมากในช่วงนี้แล้วจิตจะลงมากับคนที่ติดแล้วเนี่ยเขาก็สบายสบายเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่พี่อยากจะให้เน้นเกี่ยวกับการอ่านโอเน็ตก็คือถ้าจิตตกอ่านเนี่ยยังไงคะแนนก็ไม่ขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสร้างกำลังใจของเราได้ดันตัวเองขึ้นมาในขณะที่เพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยเขาล้าแล้วนะครับโค้งสุดท้ายของโอเน็ตเนี่ยจะทำให้เราดึงอันดับได้เท่าที่ประสบการณ์ที่เจอคือประมาณ2อันดับครับสองอันดับก็คือสมมติว่าอาจจะติดอันดับ4อาจจะลงมาอันดับ2ได้ขึ้นไปอันดับ2ได้ขึ้นไปอันดับ2ได้หรือว่าไม่ติดอาจจะได้อันดับสุดท้ายจังหวะอย่างไรก็ถือว่าเป็นช่องทางในการเขาเรียกว่าอะไรนะดึงคะแนนแซงหน้าเพื่อนๆได้ช่วงสุดท้ายเลยครับเพราะนั้นอยู่ที่ใจนะครับว่าต้องเอาหน่อยครับในช่วงกี่วันนี้ครับอย่างโอนเน็ตวิทย์กับแพท2วิทยาศาสตร์นะพี่มันต่างกันยังไงฮะอย่างแพท2เนี่ยหลายคนแบบเข้าไปเจอนวัตกรรมถั่วเขียวรอบที่ผ่านมานี่ครับคือต่างเนี่ยที่มันจะมีมาแนวนี้แบบต่างกันที่ความซับซ้อนคือถ้าในแพท2เนี่ยความซับซ้อนกับความลึกของเนื้อหาเนี่ยจะมากกว่าแต่ถ้าในโอเน็ตเนี่ยจะใช้การวิเคราะห์แบบเรียบง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงคือล้อตามหลักสูตรกระทรวงโดยที่ไม่เป็นดึงอันซีนข้างนอกเข้ามามากนะเรียกว่าแพท2นี่ประยุกต์มากกว่าประยุกต์มากกว่าครับแต่ว่าถ้าเทียบในความหนักในการคำนวณเนี่ยยังดีกว่าสมัยปี48สมัยโน้นที่สอบคำนวณกันกระโปรงครับแต่นั้นเคี่ยวกว่าปัจจุบันนั้นเคี่ยวกว่าจริงแล้วอย่างที่ให้พี่หนุ่มเราคาดเดาที่จะสอบโอเน็ตที่ว่าคำนวณน่าจะเยอะไหมคำนวณเหรอครับคำนวณจากหนักที่ Admission Reality รายการนี้ของเราเอฟคนจะเศร้าจะสุขกับ